เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย35โจทย์บอกว่าตัวเลขจำนวนเต็ม A B C และ D ที่ทำให้สมการนี้ดุลมีค่าเท่าใดตามลำดับโดยสมการที่เขาให้มาเป็น A C2H5OH บวกกับ B แล้วก็ไดโครเมตบวกกับ C โปรตอนได้เป็น A แล้วก็อะซิติกแอซิด 2B โครเมต3บวกแล้วก็ D น้ำแล้วก็ช้อยที่เขาให้มาเนี่ยก็คือข้อที่1เป็น3 2 16แล้วก็11ข้อที่2เป็น1 2 24 13ข้อที่3เป็น1 1 16ข้อที่4เป็น3 1 2 4แล้วก็ข้อที่5เป็น2 1 6 5ในส่วนของข้อนี้เนี่ยเขาให้เราดุลสมการโดยที่เป็นสมการของ C2H5OH รวมกับไดโครเมตเอทานอลรวมกับไดโครเมตได้เป็นอะซิติกแอซิดโครเมตไอออนแล้วก็บวกกับน้ำซึ่งข้อนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูหลักๆเนี่ยเลขออกซิเดชันของตัวที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะมี C2H5OH ที่เป็นเอทานอลกับอะซิติกคู่นี้ที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนแน่ๆกับอีกคู่หนึ่งก็คือเป็นคู่ของไดโครเมตกับโครเมียมไอออนซึ่งข้อนี้เนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งออกเป็น2สมการย่อยๆได้C2H5OH ก็คือแยกครึ่งปฏิกิริยาในการดุลเพื่อกันการพลาดแล้วก็เพื่อความชัวร์ด้วยแยกการแยกดุลครึ่งปฏิกิริยาเนี่ยอย่างตอนแรก C2H5OH ก็คือตอนแรกเช็คก่อนจำนวนคาร์บอนเท่าจำนวนออกซิเจนฝั่งนี้ค่ะแสดงว่าก็ต้องเติมน้ำฝั่งนี้1โมเลกุลแล้วก็เช็คจำนวนไฮโดรเจนฝั่งนี้เป็น2 3 4เป็น4ฝั่งขอโทษค่ะฝั่งนี้จำนวนไฮโดรเจนเป็น8ฝั่งนี้ไฮโดรเจนเป็น4ดังนั้นต้องเติม4โปรตอนฝั่งนี้แล้วก็ตามด้วย4อิเล็กตรอนเพื่อดุลประจุขั้นตอนที่1ก็คือหลักการก็คือเดี๋ยวสรุปหลักการให้ก่อนดีกว่าก็คือดุลเวลาดุลครึ่งปฏิกิริยาเนี่ยอย่างแรกที่ให้ทำเลยก็คือ1แยกครึ่งปฏิกิริยาก่อน2เติมน้ำเช็คจำนวนอะตอมของ2ฝั่งให้เท่ากันก่อนเป็นอะตอมอื่นๆพวกคาร์บอนหรือว่าอะตอมที่ไม่เกี่ยวข้องโคเมททรานซิชันพวกนี้แล้วก็3เติมน้ำ4เติมโปรตอนแล้วก็5เติมอิเล็กตรอนส่วนถ้าเป็นการดุลในเบสให้เติมไฮดรอกไซด์เท่ากับจำนวนโปรตอนเข้าไปทั้ง2ฝั่งอันนี้ก็เป็นหลักการการดุลสมการรีด็อกครึ่งปฏิกิริยานะซึ่งต้องอะไรพวกนี้ต้องฝึกดุลบ่อยๆจะได้เร็วขึ้นหรือว่าถ้าใครที่สามารถดุลทั้งปฏิกิริยาได้ในการหาพวกเลขออกซิเดชันได้ก็ดุลแบบนั้นไปแต่ว่าอย่างเงี้ยบางทีพี่มองว่ามันลำบากแล้วก็มันอาจจะเกิดความงงในเล็กน้อยบางครั้งในกรณีที่มันแบบเพิ่มจำนวนโมลของสารแต่ว่ามันไม่ได้เกิดการรับหรือจ่ายอิเล็กตรอนอันนั้นเป็นกรณีเฉพาะไปซึ่งในส่วนของข้อนี้ถ้าเป็นน้ำกับ C2H5OH แล้วก็อะซิติกแอซิดก็จะดุลได้อย่างนี้แล้วก็ต่อมาถ้าเป็นโคเมตตรงนี้มันเป็น2โคเมตฝั่งนี้มี2โคเมตดังนั้นฝั่งนี้ต้องเติม2หลังจากนั้นตรงนี้มีอยู่7ออกซิเจนดังนั้นต้องเติม7โมเลกุลน้ำจำนวนไฮโดรเจนฝั่งนี้เป็น14ดังนั้นต้องเติม14โปรตอนฝั่งนี้จำนวนอิเล็กตรอนฝั่งนี้14ลบ2ได้เป็น12ฝั่งนี้เป็นประจุบวก6ตรงนี้บวก12แสดงว่าฝั่งนี้ต้องเติมอีก6อิเล็กตรอนเพื่อหักล้างทำให้กลายเป็นประจุ6บวกเท่ากันดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจำนวนอิเล็กตรอนตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้เป็น4แล้วก็ฝั่งนี้เป็น6แสดงว่าเราก็จะต้องดูให้เท่ากันโดยที่พี่เนี่ยจะเปลี่ยนจำนวนอิเล็กตรอนให้เท่ากับ12เพื่อที่จะให้ตัดกันได้โดยฝั่งสมการนี้เนี่ยก็ต้องคูณ3แล้วก็สมการนี้ต้องคูณ2ก็จะได้เป็น3น้ำบวกกับ3 C2H5OH แล้วก็จะได้เป็น3 CH3COOH
บวกกับ12โปรตอนบวก12อิเล็กตรอนในขณะที่ฝั่งนี้ก็จะได้เป็น12อิเล็กตรอนบวก42โปรตอนบวก2ขอโทษตรงนี้บวก28โปรตอนค่ะแล้วก็ได้เป็น2โครเมตแล้วก็ได้เป็น4โครเมียมไอออนบวก14น้ำซึ่งจำนวนอิเล็กตรอนฝั่งนี้ก็จะตัดกันไปก็จะทำให้เราได้สมการรวมเป็น 3C2H5 บวกกับ2โครเมตตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นจำนวนแล้วก็ตรงนี้จะได้เป็น3ได้เป็น4แล้วก็จำนวนโปรตอนที่เกิดขึ้นจะเป็น10 28 -12 เป็น16แล้วก็จำนวนของน้ำก็ได้เป็น11น้ำดังนั้นข้อนี้เนี่ยเขาให้เราหาเลขดุล A B C แล้วก็ D ตามลำดับซึ่งเราก็จะได้ว่า A เนี่ยมีค่าเท่ากับหลังจากดุลสมการสิทธิ์ได้ A เท่ากับ3โครเมียมเท่ากับ2โปรตอนเท่ากับ16แล้วก็ A เท่ากับ3ตรงนี้ 2B เป็น8แล้วเอ้ยตรงนี้เป็น4 2B แล้วก็ D เป็น11ซึ่งมันก็จะตรงกับช้อยข้อที่1ที่เป็น3 2 16แล้วก็11ตามลำดับค่ะซึ่งในส่วนของข้อนี้เนี่ยเราก็สามารถดูสมการปกติหรือว่าเราจะหาพวกเลขออกซิเดชันก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นเลขออกซิเดชันของสารอนุรินทรีย์พี่มองว่ามันหายากเพราะฉะนั้นพี่เลยแยกเป็นดุลครึ่งปฏิกิริยาให้ดูแต่ถ้าถามว่าตอนทำจริงๆเราจะมานั่งแยกครึ่งเซลล์ในการดูแล้วก็แยกครึ่งปฏิกิริยาเช็คจำนวนอะตอมของสองฝั่งเติมน้ำเติมโปรตอนเติมอิเล็กตรอนทำจำนวนอิเล็กตรอนให้เท่ากันแล้วก็เอาสมการมาถ้าดูในเบสก็เติมไฮดรอกไซด์ซึ่งวิธีนี้เอาจริงๆมันค่อนข้างช้าแต่ว่าถ้าเป็นวิธีการเจอข้อสอบใน9วิชาจริงๆที่วิธีการที่เร็วที่สุดที่พี่อยากให้น้องทำทริคแรกเลยคือเราต้องสังเกตก่อนว่าอะไรที่เราสามารถดูแล้วก็ตัดช้อยได้บ้างอย่างข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอเขียนสมการให้ใหม่สมการที่เขาให้มาคือ AC2H5OH บวก BCr2O72 ลบบวก C โปรตอนได้เป็น ACH3COOH บวก 2BCr3 บวกบวก10บวก D ของน้ำซึ่งสมการนี้เนี่ยเวลาเช็คของพวกสมการรีด็อกสมการรีด็อกเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่สำคัญก็คือจำนวนประจุนอกจากจำนวนของอะตอมที่ของสองฝั่งจะเท่ากันแล้วเนี่ยจำนวนประจุทั้งสองฝั่งต้องเท่ากันความหมายของจำนวนประจุทั้งสองฝั่งคืออะไรคือจำนวนประจุติดบวกติดลบของมันเนี่ยจะต้องเท่ากันแสดงว่าข้อนี้ถ้าเราสังเกตโครเมตเนี่ยมันเป็น B มี B มีโครเมต B มโมลแล้วก็ประจุมันเป็น2ลบแสดงว่ามันจะต้องมีประจุลบ 2B รวมกับประจุของโปรตอน C แล้วก็ประจุโปรตอนเป็นบวกก็คือบวก C มันจะเท่ากับจำนวนประจุของฝั่งนี้ก็คือเป็น 2B คูณกับ3ซึ่งมันก็จะได้เป็น 6Bเราก็จะได้ว่า 6b ลบ 2c บวก c ลบ 2b เท่ากับ 6b ซึ่งเราก็จะได้มาเป็นค่า c เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ 8b ทีนี้ถ้าเรามองเร็วๆเปรียบเทียบระหว่างค่า c กับค่า b ค่านี้เป็นค่าของ b ค่านี้เป็นค่าของ c c จะต้องเป็น8เท่าของ b ซึ่งข้อนี้2คูณ8ได้16ถูกข้อนี้ไม่ใช่8เท่า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 ดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราสามารถตอบได้ว่าเป็นช้อยข้อที่1ตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้ดูสมการด้วยซ้ำแค่เราสังเกตว่าจำนวนของประจุของทั้ง2ฝั่งจะต้องเท่ากันดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาลบ2คูณกับ b บวกกับ c เนี่ยเราก็จะต้องได้เท่ากับ 2b คูณกับ3ตรงนี้ซึ่งเป็น 6b เราก็จะได้ลบ 2b บวก c เท่ากับ 6b แก้สมการได้ c เท่ากับ 8b เราสามารถตัดช้อยได้โดยรู้แค่สมการนี้แล้วก็โดยรู้แค่วิธีการดูประจุแล้วก็ตอบได้เลยดังนั้นข้อนี้เนี่ยสรุปก็คือถ้าสมมติว่าเจอโจทย์อย่างนี้ในการดูรีด็อกพยายามมองหาว่าเราเนี่ยสามารถตัดช้อยหรือว่าทำอะไรกับมันได้บ้างเช็คอาจจะเช็คจำนวนโมลของสารก่อนถ้าสมมติว่ามันแตกต่างกันหรือว่าดูว่าเราจะสามารถหาความเชื่อมโยงอะไรได้บ้างซึ่งวิธีการหนึ่งที่พี่อยากให้เราสังเกตก่อนก็คือพวกประจุถ้าเราสามารถนำประจุสองฝั่งมาคูณกับสัมประสิทธิ์ของมันแล้วก็จับเท่ากันได้เลยทั้งสองฝั่งเนี่ยแล้วมันจะสามารถตัดช้อยได้เนี่ยพี่อยากให้ลองตัดช้อยดูก่อนแล้วก็ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ให้ดุลสมการอย่างที่พี่บอกอาจจะดุลรวมทั้งปฏิกิริยาก็ได้หรือว่าดุลแยกย่อยก็ได้ถ้าดุลแยกย่อยก็อย่าลืมว่าแยกครึ่งปฏิกิริยาก่อนแล้วก็เช็คจำนวนอะตอมอื่นๆเติมน้ำเติมโปรตอนแล้วก็เติมดุลประจุด้วยการเติมอิเล็กตรอนให้เท่ากันแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ
ทำจำนวนอิเล็กตรอนของ2ครึ่งปฏิกิริยาให้เท่ากันแล้วก็ค่อยถ้าสมมติดูในเบสก็ค่อยเติม OH ทั้ง2ฝั่งก็จบแล้วก็ในส่วนของข้อนี้คำตอบก็คือจากการดุลก็คือจะได้ช้อยข้อที่1 3 A เป็น3 B เป็น2 C เป็น16แล้วก็ D เป็น11ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ